ัสดีชาวมายาไอทีทุกท่านครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาจัดสเปคคอมให้ดู1สเปคต้องบอกก่อนเลยว่ามันเต็มๆหนักๆ กันจริงๆนะครับวันนี้ผมเน้นเป็นของใหม่นะครับหลายๆท่านคงจะรอไอสินค้าตัวนี้มานานนะครับก็มาเริ่มจัดกันเลยดีกว่านะครับผมจะจัดสเปคแล้วมารวมอธิบายตอนท้ายนะครับวันนี้ก็จัดผ่านเว็บ Advice Online นะครับโอเค CPU อย่างแรกนะครับเป็น1151 Core i7 นะครับก็ 6700K นะครับสุดๆไปเลยต่อไปเป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดผมเลือกใช้เป็นของนะครับก็เน็ตช้านิดนึงโอเค151นะครับเมนบอร์ดเลือกใช้เป็นของวันนี้ผมจะใช้เป็น Micro ATX นะครับก็ไหนๆก็สุดแล้วขอสุดเลยแล้วกันอยู่ไหนวะนี่ครับ Maximus 8 Genie นะครับต่อไป RAM กราฟิกการ์ดเอาไว้ที่หลังครับเพราะตรงนี้มันเป็นไฮไลท์นะครับขอไว้ที่หลังหลายๆท่านคงรู้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้มันกระหึ่มโลกโซเชียลมากๆนะครับบัก2666นะครับเต็มๆไปก็เลือกใช้เป็น Corsair Vengeance นะครับ8 กิก 2 แถวเป็น16นะผมเลือกใช้2ชุดก็เป็น32 กิกนะครับต่อไป SSD นะครับ SSD ผมเลือกใช้เป็นแบบ M2 นะครับเป็นขอดูตรงนี้หน่อยโอเคเป็น512 กิกนะ950 Pro นะครับเป็น M.2 นะครับของทาง Samsung นั่นเองส่วนฮาร์ดดิสก์ที่เก็บข้อมูลนะครับก็เป็น WD Black 2 TB นะครับ1 T 2 T อยู่ไหนวะโอเคนะครับเนี่ย2 T 2ลูกนะครับก็เผื่อใครจริงๆตรงฮาร์ดดิสก์ตรงส่วนฮาร์ดดิสก์กับ SSD แล้วแต่ท่านจะเลือกนะตรงนี้ผมขอใส่ไว้ก่อนอยู่ที่4 TB ต่อเลน0นะครับต่อไปเป็นซาวการ์ดไม่ได้เพราะเราใส่การ์ดซาว2ตัววันนี้นะครับ Power Supply ต่อเลย Power Supply วันนี้ผมเลือกใช้เป็นของ Seasonic นะครับ850วัตต์เป็น X Series นะครับเป็น Full Modular Cable นะครับแล้วก็เคสก็เป็นของ AeroCool ผมไม่แน่ใจว่าเคยจัดตัวเคสตัวนี้ให้ในสเปคไหนแล้วหรือไม่นะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับตัว QS240 นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูตรงหน้าเว็บอีกรอบหนึ่งแล้วก็ระบบระบายความร้อนผมเลือกใช้เป็นชุดน้ำของ CPU นะเป็น Cooler Master Nepton 240นะครับ 240M แล้วก็เลือกใช้พัดลมนะครับเป็นของ Cooler Master แล้วกันนะครับJetflow นะครับตรงนี้มันจะตอนนี้คือพัดลมมันจะซื้อได้แค่2ตัวมันจะกดได้แค่2ตัวโอเคหาไปแล้วเอาใหม่นะครับพัดลมมันจะได้แค่2ตัวผมจะจริงๆมันต้องใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับก็ขอกดแต่ละตรงเนี้ยให้เป็น5ตัวพอดีแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้1ตัวโอเคครบนะ5ตัวแล้วก็ตรงนี้สารระบายความร้อนก็แล้วแต่ใครจะซื้อก็ได้นะครับก็450บาทของ Cooler Master Nano Gel นะครับก็ใครสนใจก็ซื้อได้แต่ผมใช้เป็นของอันนี้แหละนะครับโอเคต่อไปปิดท้ายด้วยกราฟิกการ์ดนะครับปึ๊บๆชิป Nvidia 1000 Series นะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็น1080นะครับจากทาง MSIเนื่องจากมันไม่เห็นโอเคขอเลือกจริงๆมันก็เป็น GTX 1080นะครับมันก็เป็น reference card นะครับเป็นแนวเป็นอย่างเงี้ยแหละหลายๆท่านคงรอคอยมันมากนะครับก็อัดไว้เปิดให้สั่งแล้วนะครับเราใช้2ตัวอย่างที่ผมบอกไปต่อ SLI ถามว่าไฟพอไหมอย่างที่ผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็สเปคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับมาดูสเปคกันนะครับเคสเป็น AeroCool QS 240นะครับราคา1,770 บาทนะครับโฮสต์ไพร์เป็น Seasonic 80 Plus Gold
นะครับโกหรือไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อน80พัทโกนะครับ X series นะครับ850วัตต์ 5,800 บาทนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับ2เทราไบต์ WD Blue เอ้ยอย่ารีลิ้นพันขออภัย WD Black นะครับรวม2ตัวนะ 9,380 บาทนะครับเคส Cooler Master Jet Flow 120มิลทั้งหมด5ตัวนะครับก็แล้วแต่ใครจะเอาสีอะไรนะครับโอเคนะครับต่อไปนะเมนบอร์ดก็เป็น Asus Maximus 8 Genie นะครับมัน VII ก็เป็น8นั่นเองนะครับ CPU เป็น Core i7-6700K นะครับแล้วก็ RAM เป็น Corsair Vengeance LPX นะครับ 16GB เป็น 8GB 2แถวทั้งหมด2ชุดนะครับ SSD เป็นแบบ M.2 นะครับ Samsung 950 Pro นะครับ512GB ราคา 12,700 บาทนะครับ RAM รวม2ชุด 6,740 แล้วก็ CPU 12,300 บาท Mainboard 9,190 บาทนะครับตัวระบบและความร้อนนะครับ Liquid Cooling นะครับจากทาง Cooler Master Neptune 4240M นะครับ 3,470 บาทนะครับประมาณนี้สำหรับสเปคคอมเรามาเจาะลึกในแต่ละตัวกันดีกว่ามาเริ่มที่ CPU นะครับ i7-6700K นะครับปุ๊บโอเคตัวนี้นะครับก็เป็น CPU นะครับตัว Skylake นะครับเทคโนโลยี14นาโนเมตรนะครับมี4คอร์8เทรดแล้วก็คล็อกอยู่ที่4กิกนะครับเทอร์โบอยู่ที่4.2นะครับแล้วก็กินไฟที่91วัตต์นะครับแรมรองรับสูงสุด64กิกนะครับเป็นแรม DDR4 บัส 1,866 ถึง 2,133 นะครับแล้วก็ DDR3L บัส 1,333 และบัส 1,600 อยู่ที่ 1.35 วัตต์นะครับรองรับ Dual Channel นะครับไม่รองรับแรม ECCแล้วก็มีกราฟิกการ์ดฝังมาภายในเป็น Intel HD Graphic 530ครับแล้วก็มีสามารถรับแรมตรงส่วนหน่วยประมวลผลได้สูงสุด64กิกนะครับแล้วก็รองรับ 4K อะไรปกติทั่วไปนะครับมี DirectX 11 OpenGL Quick Sync ต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็ตัว PCI Express รองรับ 3.0 นะครับแล้วก็กำหนดค่าเป็นตัวถ้าเป็นซอสเดียวก็เป็น X16 ถ้าเป็น2ตัวก็เป็น X8 กับ X8 นะครับถ้าเป็น3ถ้าเป็น3ตัวนะครับก็จะเป็น X8 บวก X8 บวก X2 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นได้แค่3ตัว4ตัว4ตัวเป็น2011โอเคนะครับแล้วก็ต่างๆตรงนี้ไม่ค่อยโอเคมีเทอร์โบบูสต์ 2.0 นะครับไม่มี V Pro มี Hyper Threading นะครับมีDirect IO ต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปเมนบอร์ดนะครับ Asus Maximus 8 Genie นะครับปึ๊บครับสำหรับเมนบอร์ดของเรานะครับเข้าคุณสมบัติทางเทคนิคเลยนะครับตรงนี้รองรับซ็อกเก็ต2011นะครับหรือ Gen 6 Skylake นั่นเองนะครับชิปเซตเป็น Z170 นะครับรองรับแรมทั้งหมด4สล็อตนะครับแรม DDR4 OC ได้สูงสุด 3,733 เมกะเฮิรตซ์นะครับไม่รองรับแรม ECC รองรับแรม Dual Channel นะครับกราฟิกการ์ดก็รองรับ HD Graphic แล้วก็มาติด GPU นะครับแล้วก็รองรับ Quartz SLI แต่จริงๆมันรับได้แค่2ตัวนะครับต่อไปนะครับตัวสล็อตนะครับก็มี PCI Express 3.0 2ช่องแล้วก็มี PCI E X1 ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูรูปแล้วกันต่อไปแลนมีปกติทั่วไปรองรับ M.2 SATA นะครับสำหรับ Storage แล้วก็มี SATA ทั้งหมด6พอร์ตนะครับมี SATA Express 2พอร์ตต่อเรท 0.150 ได้นะครับมีเทคโนโลยี IntelRapid Storage Technology Support นะครับแล้วก็มี Intel Smart Response Technology ด้วยนะครับต่อไปเรื่อง Audio มี ROG Supreme FX 8 Channel นะครับแล้วก็พอร์ตเดี๋ยวไปอธิบายตรงส่วนรูปแล้วกันนี่มี BIOS Feedback นะครับ USB 3.1 USB 2.2 ทั้งหมด2 4 6ช่องนะครับมี DisplayPort HDMI นะครับ PS2 LAN แล้วก็มี Sound 8Channel นะครับตรงนี้จะเป็นซิงค์นะไฟทั้งหมด2 4 6
8ใช่ไหมเอ่ย1 2 3 4 5 5บวก4เฟสนะครับไฟเลี้ยงนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเมนบอร์ดต่อไปเป็นแรมก็ Corsair RAM ทั่วไปนะครับ Samsung ปกติไปเลื่อนไปที่เคสเลยแล้วกัน Aeroku นะครับข้ามไปที่เคสเลยเข้าได้ไหมโอเคนับเคสก็เป็นไซส์ M ATX นะครับหรือ Microtech มี Dust Filter ด้านล่างตรง Power Supply นะครับแล้วก็รองรับRadiator นะครับ120และ240มิลลิเมตรนะครับก็คือ2ตอนนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้คือภายในเคสนะครับก็จะมีช่องบุต่างๆรองรับ SSD หมด1 2 3ตัวนะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ได้2ตัวนะครับอันนี้เป็นรูปเคสอันนี้มีฝากระจกข้างนะครับเป็นอะคริลิกประมาณนี้นะครับรองรับพัดลมมี1 2 3 4 5ตัวนะครับ120มิลเต็มๆเลยโอเคต่อไปโพสต์พาย Seasonic X Series นะครับ Seasonic X Series นะครับต่อไปมาดูกันเลยอยู่ในเอ่ยนี่นะครับก็เป็น Full Modular นะครับแล้วก็เป็นพัดลมแบบ Bearing นะครับอันนี้เป็นค่าเรโชต่างๆนะครับก็สำหรับตัว850วัตต์จะมีหัวคอนเนคเตอร์ตัวไหนให้บ้างเอ่ยขออนุญาต X Series มี CPU นับ1หัว8บวก4บวก4พิน1หัวนะ8พิน1หัวมี24พิน1PCIe 8 66บวก2พิน4หัวนะครับมี Parallel 4พินก็เป็นMolex 4พินนะ8หัว SATA 8หัว Fobi 2หัวแล้วก็ Mainboard 24พิน1หัวนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับ Power Supply พัดลมก็เป็น JetFlow รอบทำงานอยู่ที่1200ถึง1600รอบนะครับความดังที่19ถึง28เดซิเบลนะครับประมาณนี้มีตัวสายลดรอบแล้วก็ตัวสายขยายตัวเพิ่มความยาวให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับสเปคก็ประมาณนี้นะมาไล่กันอีกครั้งหนึ่งนะ CPU Core i7-6700K อ้อลืมการ์ดจอไปยังไงเหมือนการ์ดจอมันลงมาหรือเปล่าไม่มีหรอในนี้ต้องกดใหม่ครั้งโอเคการ์ดจอนะครับก็ MSI 1080ขออธิบายยาวๆเลยแล้วกันนะครับ1080ไปปึ๊บนะครับสำหรับ Nvidia GeForce GTX 1080ก็เป็นการ์ดจอตัวใหม่ล่าสุดประหยัดพลังงานที่สุดและก็แรงที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับ performance อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้เป็น GeForce CX 980นะครับแล้วก็ตัวสีเขียวเป็น1080นะครับคือมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับเร็วกว่าถึง2เท่านะครับเป็น virtual reality เร็วกว่า2เท่าแล้วก็ตัวเกมนะ Rise of เนี่ยตัว DirectX 12ก็เร็วกว่าเกือบเท่าตัวแล้วก็ The Witcher 3ก็เร็วกว่าเท่าตัวนะครับต่อไปดีไซน์จะเป็นอย่างนี้นะมีการ์ดจอตรงนี้นะครับแกลเลอรี่โอเคมาดูสเปคกันนะครับมาเมื่อเปรียบเทียบกับตัว GeForce GTX 980นะครับตัวนี้เป็น Pascal แล้วก็ตัวนี้เป็น Maxwell นะครับตัวชิปตัวแรมนะครับก็จะเป็น GDDR5 นะครับแต่ตรงนี้จะเป็น X ด้วยนะครับ8กิกแล้วตัวนี้เป็น4กิกนะครับแล้วก็ตัวเมมโมรี่สปีดอยู่ที่10กิกะบิตซึ่งเร็วกว่าตัว980นะครับแล้วก็บูสต์คล็อกนะครับเร็วกว่า 1.4 เท่านะครับแล้วก็อยู่รันอยู่ที่1733เมกะเฮิรตซ์นะครับโอเคมาดูสเปคเต็มๆนะครับคูดาคอร์ให้มา 2560 คูดาคอร์นะครับเบสคอร์อยู่ที่1607เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็บูสต์คอยที่1733เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตัวเมมโมรี่สปีดที่10กิกะบิตนะครับแล้วก็มีแรม 8.8 กิกนะครับเป็น GDDR5X นะครับแล้วก็เมมโมรี่อินเทอร์เฟซเป็น256บิตนะครับแล้วก็มีแบนด์วิดต์320กิกะบิต per second นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ
VR นะครับ Virtual Reality Nvidia SLI G-Sync Game Stream GPU Boost 3.0 นะครับรองรับ DirectX 12นะครับรองรับ OpenGL 4.5 นะครับแล้วก็เป็น PCIe 3.0 Express นั่นแหละนะครับแล้วก็รองรับ Windows 7ถึง10 Linux แล้วก็ FreeBSD ก็คือพวก OS ที่เหลือนั่นแหละนะครับแล้วก็รองรับตัว resolution ได้สูงสุด 7,680 × 4,320 อยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับแล้วก็มี DisplayPort 1.4 ให้ HDMI 2.0 นะครับแล้วก็มี DVI นะครับเป็น Dual Link รองรับมอนิเตอร์มันแน่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสัดส่วน 4.376 นิ้วนะครับความสูงแล้วไม่ใช่ความสูงดีมันต้องเป็นความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่ 10.5 นิ้วนะครับเป็นรองรับพื้นที่2สล็อตนะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะตัว maximum อยู่ที่94องศานะครับแล้วก็กราฟิกการ์ด power อยู่ที่180วัตต์นะครับ8พิน1หัวแล้วก็ power supply 500วัตต์เพียงพอทำไมผมถึงเลือกเป็น power supply ของทาง Xeonic แค่810วัตต์เพราะการ์ดมันกินแค่180วัตต์เองนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับสเปคเด่นประจำ2สัปดาห์แต่มันเลยมา2สัปดาห์หลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสเปคผมจะเอาแปะไว้ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องมายาทีแล้วก็กดไลค์เพจมายาทีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานมายาทีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ